วัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุชฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะวันนี้เราลงพื้นที่นะคะมาที่จังหวัดพิจิตรนะคะตรงที่ดิฉันยืนอยู่นี้นี่คือเรียกบ้านหนองสโหนนะคะอำเภอสามงามแล้วที่เราได้ยินข่าวมานะคะณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาปลูกผักกันหลายชนิดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังที่มองเห็นเนี่ยถั่วฝักยาวนะคะแตงล้านแล้วก็มะเขือเจ้าพยานะคะแต่ที่สำคัญวันนี้ท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีเศรษฐีอยู่ตรงนี้นะคะเพราะเมื่อตอนที่ช่วงถั่วของเราราคาแพงๆจะสังเกตได้ว่าแทบจะขาดตลาดเนี่ยณตรงนี้นะคะมีคนมีรายได้วันละหมื่นนะคะแล้วเขาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราต้องไปพบกับเจ้าของสวนแห่งนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอลงก่อนนะตึ๊บมาตรงนี้เลยนะคะก็สวัสดีค่ะแนะนำชื่อหน่อยค่ะครับผมพิชาพุกินครับอยู่บ้านเพชรพิจิตรตำบลหนองสนออำเภอสามงามครับด้านหลังเนี่ยนะคะที่เป็นถั่วฝักยาวนะคะที่ฉันบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่าเป็นเศรษฐีแถวนี้เลยนะคะรายได้วันละหมื่นกับการเก็บถั่วนะคะนี่เดี๋ยวถามวิธีการใช้นะคะแล้วก็วิธีการปลูกก่อนนะคะเห็นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทําผักเป็นถั่วฝักยาวถั่วยาวนี่เพื่อพันธุ์อะไรคะตอนนี้คือผมทดลองพันธุ์ใหม่ครับอันนี้ของเนื้อทองเก้าครับเนื้อทองเก้าครับทดลองเพราะว่าพื้นที่ผมไม่ได้นั่นเลยครับใช้พื้นที่เก่าทั้งหมดตะข่ายก็เก่าของเก่าหมดเลยครับคือว่าแค่จกแล้วก็หยอดเลยครับค่ะจะถามคุณวิชาใช่ไหมคะคุณวิชานี่การวางแผนเราเป็นเกษตรกรเนี่ยเราวางแผนที่ทำผักตรงนี้เนี่ยการวางแผนเห็นบอกว่ามีทุกระยะเลยทั้งปีนี่จะมีผักขายตลอดนะคะแล้ววางแผนแบบไหนคะคือก็ผมจะทำเป็นรุ่นนะครับค่ะตัวนี้ก็อยู่ประมาณสักสองรุ่นสามรุ่นนะครับทำไล่รุ่นไปจะเก็บพอเราก็ดูระยะว่ารุ่นนี้จะหมดไหนก็อันนี้ก็จะได้ต่อค่ะก็เรียกว่าพอหมดรุ่นนี้ก็มีรุ่นต่อไปก็ต้องมีผักขายทุกวันนะคะแล้วก็ผ่านช่วงที่ผักแพงผักถูกผ่านหมดแล้วนายดูเล่าให้ฟังนิดนึงว่าช่วงที่ผักแพงๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ปีที่แล้วคือช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยครับก็คือราคาส่งก็อยู่ประมาณ80ถึง100ครับอะไรครับ80ถึง100ตัวฝักยาวครับโลละใช่ไหมคะต่อโลครับค่ะแล้วเก็บได้เยอะไหมคะเวลาปลูกแต่ละครั้งก็ล็อกหนึ่งถ้าช่วงออกเต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ400โลนะต่อหนึ่งล็อกหนึ่งไร่นะครับค่ะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยช่วงที่ผักราคาสูงๆเนี่ยนะคะเก็บได้ผลผลิตเนี่ยได้วันละกี่บาทก็ถามเป็นเงินดีกว่าวันละกี่บาทก็อยู่ที่ประมาณหมื่นขึ้นนะถึงหมื่นสามหมื่นถึงหมื่นสามโดยระดับเนี่ยครับวันละนะทุกวันหรือเปล่าก็แทบทุกวันนะครับแทบทุกวันครับโอ้ท่านผู้ชมคะวันละหมื่นแทบทุกวันนะคะ30วันเท่าไหร่คะ 300,000 โอ้โหนะคะนี่เศรษฐีเลยนะคะอยู่สบายสบายแบบเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆนะคะแล้วคราวนี้จะถามเคล็ดลับคุณวิชาแล้วว่าทำยังไงนะคะถึงมีผลผลิตที่ดีแบบนี้นะคะแล้วก็ได้เก็บทุกวันแบบนี้นะคะตั้งแต่แรกตั้งแต่ปลูกเลยเนี่ยขั้นตอนการดูแลถั่วเนี่ยถั่วฝักยาวเนี่ยเราดูแลอย่างไรก่อนตอนแรกสุดเลยตั้งแต่ปลูกอะค่ะอ๋อปกติคือถั่วชนิดผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ทันบอกตรงๆเลยครับเพราะว่าผมมีอีกรุ่นหนึ่งมีแตงด้วยคือไม่เร่งปุ๋ยจะใช้ยาตัวนี้ช่วยอย่างเดียวคือเลี้ยงต้นไปก่อนเพราะถ้าใส่ปุ๋ยปุ๊บมันจะเร่งเลยครับผมไม่ทันคนงานผมไม่มีครับดูการออกข้องเขาเจริญมากสมบูรณ์มากเลยครับออกทุกข้อเลยครับอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยดินเลยใช่ไหมคะไม่ใส่ครับใช้แค่ของใช้ของทางใบนูฟอไลท์เนี่ยครับนูฟอไลท์ทางใบเฉยๆ7วัน6วัน7วันฉีดทีคือผมจะฉีดถั่วใหญ่ด้วยถั่วเล็กด้วยทีเดียวพร้อมกันหมดทั้งผืนแล้วครับแล้วสิ่งสำคัญนะคะที่ผู้บริโภคจะกังวลกันมากๆก็คือเรื่องของยาฆ่าแมลงนะคะที่เราเข้ามาตรงนี้แทบจะมองไม่เห็นขวดยาฆ่าแมลงเลยนะคะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของสวนแล้วล่ะนะคะว่าใช้ยาฆ่าแมลงกันเยอะไหมก็ชุดนี้ก็จะไม่เร่งมากครับจะใช้ก็ยาธรรมดายาถูกๆนะครับผสมนิดหน่อยเพื่อป้องกันพวกไรพวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรื่องของผลผลิตล่ะคะคุณวิชาก็ปกติเนี่ยผมจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าต่อ1ล็อก1ไร่นะครับผมมาใช้นี่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เลยก็200ขึ้นครับต่อ1ไร่สูงสุดถึง400ครับปกติแล้วเนี่ยถั่วฝักยาวนี่จะมีปัญหาเรื่องหางหนูหางหนูนั้นเป็นไงคะก็ตัวนี้คือถั่วมันอายุเยอะแล้วนะมันก็จะมีมั่งอันนี้ลักษณะแต่มันก็ส่วนน้อยครับก็คือฝักมันก็จะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับแต่นี่ก็คือว่าถือว่ายัง
ยังแทบไม่มีนะครับถั่วเดือนกว่าเนี่ยปกติมันจะเยอะเป็นเยอะก็มีส่วนน้อยครับส่วนน้อยส่วนน้อยมันลองใช้ดูครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยต่อถังก็ถูกกว่ายาท้องตลาดมากครับผมทดลองมาหลายยี่ห้อแล้วท่านผู้ชมคะนี่คือเสียงจริงนะคะจากพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณวิชามากๆค่ะขอบคุณค่ะ